สวัสดีเพื่อนๆทุกคนมื้อนี้มาพบกับช่องคุณยาพาเพิ่นอีกแล้ววันนี้จะพามาผัดกะเพราหมึกกุ้งกันค่ะทุกคนหมึกกุ้งก็ลวกเอาน้ำเขาออกก่อนค่ะลวกประมาณนิดหน่อย 20% แล้วก็พริกขี้หนูพริกจินดาแดงรสดีชูรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวอยู่ในนี้รวมกันค่ะแล้วก็ผักก็หอมใหญ่ถั่วแล้วก็พริกนิดหน่อยค่ะเราชอบกินอะไรเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็นี่มีกะเพรานะคะไปค่ะลงมือผัดกันเลยตั้งกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะใส่พริกลงไปค่ะผัดให้หอมเลยค่ะใส่หอมใหญ่ลงไปก่อน ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ทำกินเองแล้วก็แล้วกินอะไรเราก็ใส่ไปเลยค่ะจากนั้นก็ใส่หมึกเลยค่ะหมึกกับกุ้งเนี่ยเราไปลวกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าหมึกเขามีน้ำออกมาเนาะเราต้องลวกให้เขาคายน้ำออกนั้นก็ปรุงเครื่องกันเลยค่ะทุกคนในนี้ก็มีอย่างละช้อนนะคะช้อนโต๊ะค่ะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะก็ใส่ไปแล้วค่ะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยใส่ไปแล้วค่ะอันนี้มีรสดีผงนัวนะคะใส่ร้ายเสียบร้ายใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะทุกคนใส่ถั่วลงไปค่ะย่าชิมรสดูก่อนใช้ได้ยังแซ่บมากเผ็ดใส่น้ำตาลนิดนึงปลาช้อนค่ะThank you.
ตามด้วยกะเพราผัดให้กะเพราสุกก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมากินด้วยกันทุกคน เสียงรถดังหน่อยนะคะหลังบ้านติดถนนมากินด้วยกันนะคะทุกคนเผ็ดมากเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราของเราขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเงินทองเต็มกระเป๋าค่ะเฮงๆรวยๆวันนี้คุณย่าขอตัวจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย